วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์และทางสถานี GBN พร้อมทั้งขยายมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางสถานี GBN นะครับรวมไปถึงสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญนะครับในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับข่าวแรกครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญนะครับผ่านทางระบบซูมออนไลน์และทางสถานี GBN พร้อมทั้งขยายมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้อย่างเข้มงวดครับเมื่อวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านระบบซูมและทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญอยู่ที่บ้านผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละอาทิตย์ทุกท่านจะได้ร่วมการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจผ่องใสและได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมมาแสดงธรรมเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมปรับมาใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องซึ่งการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์นอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลแล้วยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วยนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้มีมติขยายมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. งดเดินทางมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ที่วัดพระธรรมกายโดยให้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบซูมและทางช่อง GBN 2. พิธีถวายสังฆทานออนไลน์งดร่วมพิธีที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูง 3. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์งดมาร่วมประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ 4. พิธีปล่อยปลาออนไลน์งดสาธุชนร่วมงานในพื้นที่ 5. ปิดจุดบริการอาหารสาธุชนที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูง 6. งดสาธุชนสัญจรผ่านประตู5ในวันอาทิตย์และ 7. ปิดประตู7ตลอด24ชั่วโมงครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์ครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตรายจีวรพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายกีฬาเภสัชหรือยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูมออนไลน์โดยเข้าไปที่www.zoom072.com สำหรับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัด
ขณะที่คณะสงฆ์เองต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงทำบุญถวายพัตตาหารแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจึงนำระบบซูมออนไลน์ถ่ายทอดสดให้สาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมอยู่ที่บ้านเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญกุศลร่วมกันครับคุณผู้ชมครับประเด็นข่าวบุญในวันนี้จะเป็นการกล่าวถึงโครงการปลูกฝังศีลธรรมด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทางสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนคนเก่งและดีนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันทุกวันและจะเป็นการชิงทุนการศึกษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ครับส่วนว่าประเด็นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในประเด็นข่าวบุญกับคุณสุชาดาทองมาลัยกันครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นข่าวบุญกับดิฉันสุชาดาทองมาลัยนะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะนำประเด็นดีๆที่น่าสนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าหรือเป็นอนาคตของชาตินั่นเองดังนั้นนะคะเยาวชนของชาติไทยเราเนี่ยต้องการการปลูกฝังทางศีลธรรมค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะทางสำนักเผยแผ่ก็ได้มีการจัดโครงการดีๆขึ้นนะคะต้องเล่าที่มาที่ไปตรงนี้ก่อนค่ะว่าแต่เดิมนะคะทางสำนักเผยแผ่นี้ก็ได้มีการจัดโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมกันอยู่แล้วค่ะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็ต้องการให้ประชาชนนะคะหรือเยาวชนเนี่ยที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยได้มานั่งสมาธิฟังธรรมกันนะคะแล้วโครงการนี้ค่ะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะเยาวชนนี่แหละค่ะที่ได้มาเข้าโครงการกันเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญสร้างความดีและที่สำคัญนะคะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยก็ได้มาอธิษฐานจิตนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กันด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างความสุขนะคะแล้วความมั่นคงทางใจให้กับทั้งประชาชนนะคะแล้วก็เยาวชนเป็นอย่างมากเลยและนอกจากนี้ค่ะโครงการนี้นะคะยังเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าจากการที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดเนี่ยค่ะจึงทำให้มีการปรับรูปแบบของโครงการค่ะให้สามารถที่จะร่วมโครงการกันได้อย่างต่อเนื่องโดยทำผ่านทางระบบ Zoom นะคะก็เรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะของไทยเรานี่นะคะก็เรียกได้ว่าพอรู้สึกว่าเข้ากิจกรรมได้ดีก็ไปบอกเพื่อนๆค่ะให้ได้มาร่วมกิจกรรมนี้กันมากๆนะคะเรียกว่าเป็นปากต่อปากนะคะแล้วก็เป็นกระแสนะคะชวนเพื่อนเข้าโครงการเรียกว่าเด็กดีอ่อน Zoom นั่นเองค่ะซึ่งมีการชิงทุนการศึกษากันด้วยค่ะซึ่งน่าสนใจมากนะคะวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดของโครงการนี้ซึ่งเราก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์พระมหากิตติยาโนค่ะพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็จะมาเล่ารายละเอียดนะคะให้เราได้ฟังกันค่ะซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้อยู่กับเราแล้วนะคะกราบนมัสการค่ะก็เจริญพรฮะค่ะได้ฟังโครงการแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเด็กๆค่ะได้ให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยจึงอยากจะเรียนถามในเบื้องต้นก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปค่ะของโครงการเด็กดีออนซูมนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะก็เจริญพรผู้ประกาศข่าวนะฮะก็โครงการเด็กดีออนซูมเนี่ยก็เป็นโครงการด้วยความมุ่งหวังอยากให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปกตินะก็ได้พาเด็กๆ เยาวชนเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมกับทางวัดบ้างร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานรัฐเช่นอบต.หรือเทศบาลนะฮะแต่ในยุคอย่างนี้เนี่ยนะกิจกรรมทั้งหมดตกอยู่ที่บ้านใครบ้านท่านเพราะฉะนั้นโอกาสของเยาวชนก็ถูกปรับรูปแบบเด็กดีออนซูมด้วยความมุ่งหวังอยากให้เยาวชนได้มีโอกาสมาสวดมนต์ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิได้มีโอกาสมาฟังธรรมนะโดยที่ตัวอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังได้บุญแล้วก็
ได้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้มีความคุ้นเคยกับพระภิกษุนะก็เลยได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนะก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อยากให้เยาวชนส่วนใหญ่นะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับโครงการฮะเราขอเจริญพรค่ะจากที่ได้ทราบมาเบื้องต้นว่าเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็มีโครงการนี้อยู่แล้วแต่พอมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการผ่านซูมเนี่ยค่ะอยากเรียนถามค่ะว่าระหว่างก่อนหน้านี้นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดกิจกรรมเด็กดีออนซูมขึ้นมาเนี่ยนะคะเด็กๆมีความสนใจแล้วก็มีการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะตั้งแต่ก่อนจนถึงตอนนี้นะคะก่อนที่จะเข้าโครงการจริงค่ะก็จริงๆแล้วตอนสถานการณ์ปกติอาการมาร่วมของเยาวชนเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะมันเป็นเวลาเลิกเรียนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเยาวชนแค่บางส่วนซึ่งมีหลักก็เป็นหลัก10ไม่เยอะนะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของการมาร่วมกิจกรรมต้องเสร็จจากการเรียนแล้วก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นไปที่เทศบาลท่าโขงไปที่อบต.คลอง3หรือมาที่วัดพระธรรมกายเองเนี่ยเป็นข้อจำกัดที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงนะแต่เปลี่ยนมาเป็นยุคนี้นะฮะที่เด็กๆร่วมกิจกรรมอยู่ที่ทางบ้านเนี่ยจำนวนของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เยอะกว่าเป็น10เท่าเลยนะเช่นจากหลักหน่วยก็เป็นหลักร้อยหลัก10เลยนะจากหลัก10ตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยตอนนี้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราต่อเนื่องเนี่ยเน้นว่าต้องต่อเนื่องนะคือโครงการ30วันบ้างโครงการนี้45วันก็เน้นเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตลอดต่อเนื่อง45วันกับโครงการเด็กดีออนซูมเพราะคิดว่าระยะเวลา45วันกับการที่เด็กๆได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เยาวชนมีความคุ้นเคยกับพระภิกษุมีความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาความสนใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ต้องบอกว่าผู้ปกครองก็เห็นด้วยเห็นยังไงก็เห็นจากหนึ่งเล็กแรกเราเทศสอนเนี่ยเด็กๆก็นั่งคนเดียวถึงบางช่วงเวลาที่เราให้เด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาเพราะมันคือการเรียนรู้การสอนลูกของเราด้วยวิธีของพระพุทธศาสนาก็เห็นผู้ปกครองหลายๆท่านก็มานั่งร่วมกับลูกหลานเพราะมันคือการสอนในส่วนที่บางทีผู้ปกครองไม่รู้แล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆแนะนำเช่นระบบซูมเนี่ย1คน1ท่านก็เพิ่มเป็นจากเด็กคนนึงก็กลายเป็นเด็กแม่พ่ออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะก็ได้รับความสนใจดีเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะบางทีเราสอนเรื่องอบายมุขเนี่ยมันใกล้ตัวสอนเรื่องเด็กดีในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติอย่างไรนะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวซึ่งบางทีผู้ปกครองเองไม่รู้ก็ถือโอกาสนี้ในการแนะนำฮะก็ได้รับความสนใจดีปริมาณเด็กที่เข้าร่วมเนี่ยตลอดต่อเนื่องตอนนี้เป็นโครงการ3แล้วเป็นโครงการที่3รอบนี้คือ45วันก่อนเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบที่เด็กๆสมัครมามากกว่าทุกรอบเลยนะรอบนี้200กว่าคนแล้วที่แจ้งมาโดยที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพราะคิดว่าเราเอาเด็กชุดเดิมหรือเด็กที่คุณครูที่คุ้นเคยกันเป็นกุญแจหลักในการแจ้งข่าวแล้วก็เชิญชวนเด็กๆก็สมัครเข้ามาก็เรียกว่ามีครูให้ความร่วมมือมีผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกับซูมเราเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ไปบอกต่อนะส่วนใหญ่เป็นลักษณะของคนที่คุ้นเคยกันนะแต่ถ้าวันนี้อาจจะเป็นวันเริ่มที่มีการประชาสัมพันธ์แบบเป็นรูปแบบผ่านทางการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ได้นะครับก็เจริญพรค่ะโอ้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการจริงที่เป็นออนซูมเด็กดีออนซูมนี้เนี่ยก็มีเด็กจำนวนหนึ่งนะคะแต่เมื่อปรับมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสเพราะว่าทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดเลยทำให้เด็กๆสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะได้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยโอ้นับว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็โครงการที่ทำให้ทั้งครอบครัวเนี่ย
เป็นครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐินะคะแล้วเป็นครอบครัวอบอุ่นได้เลยโอ้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ อยากจะทราบในอีกประเด็นนึงค่ะที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะในตอนแรกว่ามีลักษณะของการที่ให้ทุนการศึกษาด้วยตรงนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรคะว่าเราควรจะให้ทุนการศึกษาแล้วต้องทำแบบไหนคะเด็กๆถึงจะได้ทุนการศึกษาเหล่านั้นค่ะก็เจริญพรเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนี่นะฮะก็จริงๆแล้วเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยก็มาร่วมแบบปกติกับผู้ปกครองแต่เราคิดว่าระยะทางพิสูจน์มานะการเวลาก็พิสูจน์คนการเวลาสำหรับเยาวชน1อยากให้เขาเข้าร่วมแล้วก็อยากให้เข้าร่วมแบบสมัครใจแล้วก็เราก็น่าจะมีรางวัลที่สำคัญให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กซึ่งรางวัลเนี่ยถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เด็กเข้าร่วมเนี่ยต้องบอกว่ารางวัลเนี่ยถือว่าน้อยมากนะฮะเวลาที่เขาต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเราโดยประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยในระยะเวลา45วันแล้วเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาที่ถือว่าน้อยมากนะแต่น้อยมากนี้ก็เป็นขบวนการคัดกรองเหลือแต่เด็กที่สนใจจริงๆนะซึ่งก็น่าดีใจนะสนใจจริงๆตอนนี้ก็200กว่าแล้วก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากมอบรางวัลนี้ให้กับเยาวชนอันที่หนึ่งอันที่สองเรามีความคิดว่านะโลกเราอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันถ้าเยาวชนเหล่านั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมในทางพุทธศาสนาซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนเห็นเยาวชนเหล่านี้แล้วเนี่ยถามทุกคนตอบเหมือนกันคือภูมิใจหนึ่งในบุคคลที่มีความภูมิใจในการที่เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันทุกครั้งที่แจ้งว่าเรามีกิจกรรมแล้วมีการมอบทุนท่านเป็นคนแรกก็ว่าได้ที่สนับสนุนเห็นด้วยกับการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างรอบนี้ตอนเราแจ้งข่าวบุญเนี่ยเรียกว่ายังไม่ครบนะขาดเท่าไหร่ผอ.ท่านนี้ก็ขอเอ่ยชื่อผอ.ภวันรัตน์ท่านปิดให้เราเลยนะซึ่งในฐานะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการตอนนี้ท่านเออร์ลี่มานะเห็นกิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วมเนี่ยท่านภูมิใจถ้าท่านไม่ภูมิใจท่านคงไม่สละปัจจัยมาร่วมเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเพราะฉะนั้นถ้ามองในส่วนนี้เนี่ยรางวัลเล็กน้อยแต่จะมีผลที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนเหล่านั้นซึ่งผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สนับสนุนเห็นด้วยกับการให้เยาวชนได้มีโอกาสมาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิได้มีโอกาสฟังธรรมตอนเริ่มโครงการใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เน้นนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เด็กฟังธรรมเสร็จแล้วก็ออกรอบหลังๆเนี่ยเราเปลี่ยนว่าอยากให้เด็กๆนั่งสมาธิเพื่อจะได้นำภาพเหล่านี้ไปทำเป็นประมวลภาพเพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ได้มอบทุนการศึกษาเนี่ยได้เกิดความปลื้มใจซึ่งร้อยทั้งร้อยนะฮะผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กๆนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันมันเป็นท่าที่สง่างามมันเป็นท่าที่งดงามมันเป็นท่าที่หาได้ยากในยุคของเราโดยเฉพาะในยุคของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะก็ขอเจริญพรนะค่ะโอ้โหแค่ฟังนี่ก็เรียกว่าปลื้มใจนะคะ เห็นภาพเด็กๆนั่งสมาธิเนี่ยในจินตนาการเนี่ยโอ้ก็ปลื้มใจไปด้วยเลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้หายากนะคะที่จะสามารถนั่งสมาธิได้แล้วถ้าเกิดเขาร่วมโครงการได้ครบ45วันเนี่ยเชื่อว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะในตัวเขาอย่าง เรียกว่าอย่างสำคัญเลยทีเดียวนะคะเขากราบเรียนถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยความคาดหวังหรือประโยชน์ที่ได้จากโครงการสำหรับตัวเด็กๆเองเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยในส่วนตัวนะคะมองว่าเด็กๆน่าจะได้เรื่องของสมาธิแต่มันมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะที่จะเหมือนกับว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้เห็นถึงประโยชน์ที่บางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะจากการเข้าโครงการนี้ค่ะก็ประเด็นแรกเนี่ยเราคิดว่า1เด็กๆได้ต้นแบบที่ดีค่ะนะครับว่าต้นแบบที่ดีคือได้รู้ว่าอ๋อเด็กดีเนี่ยมันเป็นยังไงสำคัญนะเพราะว่าในยุคเราเนี่ยเราอาจจะเห็นคนเก่งในหลากหลายรูปแบบแต่คนดีในสังคมนับวันจะหายากอย่างน้อยที่สุดจะมีเยาวชนเป็นคนดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากแบบที่ดีในบรรดาแบบที่ดีหนีไม่พ้นแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นแบบเยาวชนที่ดีผ่าน
พระพุทธธรรมคำสอนนะอันที่สองได้เห็นแบบอย่างที่ดีผ่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเวลาสวดมนต์ผู้ใหญ่ใจดีก็พนมมือนะพนมมือก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปสอนเด็กตอนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่ไม่มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตากันนะก็อาศัยช่วงเวลานี้ในการแนะนำตัวอย่างดีๆให้กับบุคคลเหล่านั้นได้เห็นแต่ละประการต่อมาเนี่ยเยาวชนในสังคมเราวันนี้เต็มไปด้วยพิษร้ายรอบตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถือโอกาสนี้ในการชี้แนะเช่นอบายมุขรอบที่ผ่านมาก็จะชี้เรื่องอบายมุขว่ามีโทษและมีโทษอะไรอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างน้อยตัวอย่างที่มีในโลกยุคเราก็เป็นส่วนที่เยาวชนน่าจะได้รับควบคู่ไปกับครอบครัวที่อบอุ่นที่เกิดจากการที่พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันตัวอย่างที่หลวงพี่เห็นจากซูมรอบที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหลังๆเนี่ยจะไม่ได้นั่งสมาธิคนเดียวจะไม่ได้สวดมนต์คนเดียวจะสวดมนต์พร้อมกับคุณแม่บ้างคุณพ่อบ้างคุณยายบ้างคุณย่าบ้างซึ่งเนี่ยคือครอบครัวที่ดีต้องให้เวลากับลูกในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนย้อนยุคไปสู่ยุคโบราณอาจารย์หรือยุคพุทธกาลฮะเจริญพรกราบขอบพระคุณค่ะสุดท้ายค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเขาจะสมัครได้อย่างไรหรือเข้าร่วมโครงการได้อย่างไรช่องทางไหนบ้างคะช่องทางแรกนะครับไปที่เพจหรือที่ Facebook เพจสวดมนต์สร้างสุขก็จะมีรายละเอียดอยู่ใน Facebook นะฮะประการที่2ก็สามารถร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะเดี๋ยวก็จะแจ้งลิงก์ไว้ให้นะเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทุกวันในเวลาปกติคือ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะที่ลิงก์เดี๋ยวถ้าแจ้งไปทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะก็สามารถเชิญชวนแล้วก็ชวนน้องๆไปดูเยาวชนมีตั้งแต่เยาวชนในระดับอนุบาลเยาวชนในระดับประถมเยาวชนในระดับมัธยมรวมไปถึงเยาวชนในระดับอุดมศึกษานะฮะก็เรียกว่ามีหลากหลายระดับนะฮะแต่ในแต่ละระดับที่เขาเข้าร่วมก็เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะฮะมีโอกาสเราเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เห็นเพื่อนๆในหลากวัยนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับซูมของหลวงพี่นะฮะก็ขอเจริญพรฮะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะพระมหากิตติกิตติยาโนค่ะที่ได้เมตตานะคะได้มาคุยรายละเอียดให้เราได้ฟังถึงโครงการดีๆเด็กดีออนซูมในครั้งนี้นะคะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับโครงการดีๆด้วยค่ะเจริญพรนะสาธุคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าเด็กในวันนี้นะคะคืออนาคตของชาติจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอายุของพระศาสนาด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะคะตามช่องทางที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะและในช่วงนี้นะคะปิดท้ายกันนะคะขอน้อมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้กล่าวเป็นคำขวัญในวันเด็กเอาไว้ว่าเด็กเก่งและดีมีวินัยฝ่ายศีลธรรมเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเด็กในวันนี้นี่แหละค่ะคือคนที่จะสร้างโลกได้ในอนาคตนะคะเด็กดีในยุค New Normal ก็ต้องหันมาออนซูมกันนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของประเด็นข่าวบุญลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้คุณปาริชาติการเกตนะครับได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมใน World News กันครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติการเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศไปเริ่มกันที่วัดภาวนาซานเดเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ค่ะ
ดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรตถาธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะประธานนำกล่าวคำถวายนะคะได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้ธรรมะโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาบารมีมากมีปัญญาเป็นรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านมีปัญญาทำประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดำรงตำแหน่งเป็นอัครสาวกท่านมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้ปัญญาช่วยดูแลสมบัติพระศาสนาดูแลสมาชิกกองทัพธรรมคือพระภิกษุสามเณรดูแลกองเสบียงคือธนบดีซึ่งแม้ท่านจะไม่ได้รับคำสั่งจากพระศาสดาแต่เพราะท่านมีปัญญามีความรับผิดชอบดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ดังสรุปได้ว่าบุคคลผู้มีปัญญามากในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเมื่อคิดย่อมเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นแก่ตนแก่โลกทั้งหมดทีเดียวเราจึงควรมาสั่งสมบุญปัญญาบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายและเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานสืบต่อไปและทางด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ค่ะภายในงานพระครูวินัยธรปิยะปิยวาจโกท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยพิธีถวายประทีปแสงสว่างมีกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์กัลยาณมิตรธนกฤตกัลยาณมิตรนัฏฐการฌานปรีชากุลและครอบครัวเป็นประธานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันจุดประทีปก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัฐพรคุณพ่อวีรชัยคุณแม่ณรมนเรืองธรรมกิจนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวพร้อมกันนี้คณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนน้อมนำผ้าป่าถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญมหาปฏิสังขรณ์โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวโดยตัวแทนคณะประธานได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองบุญมหาปฏิสังขรณ์โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพรณีมณีเพชรและครอบครัวในการนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยการร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นนะคะที่แต่ละศูนย์ได้ส่งภาพดีๆมาให้พวกเราได้รับชมกันทุกท่านถือเป็นยอดกัลยาณมิตรต้นบุญต้นแบบของโลกค่ะสำหรับโวนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้บูนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศนะครับรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาส่วนว่ามีจังหวัดใดที่ได้ท็อป10บ้างไปติดตามรับชมในท็อป10สวดธรรมจักรทั่วไทยกันครับ
สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง10อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง7อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง5อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง12ครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับขออนุญาตเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% และรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่15มิถุนายนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นะครับส่วนการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทาง LINE Applicationโดยการสแกน QR Code และ LINE ID ที่ปรากฏในหน้าจอรวมไปถึงอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าทุกโขพาเลหิสังคโมสมาคมกับคนพาลนำทุกมาให้รณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ